มันมีผู้ชายคนหนึ่งอะแปลกประหลาดมากไปพักที่รีสอร์ทนะแต่ว่าไปส่องตามห้องของคนอื่นที่ไม่ใช่ห้องของตัวเองออกมาจากห้องของตัวเองแล้วไปส่องห้องของคนอื่นแล้วสุดท้ายท้ายสุดค่ะเราไปตามเจอแล้วนะคะผู้เสียหายที่เอาเรื่องนี้มาลงผ่านทางแอป TikTok เห็นบอกว่าเธอเป็นศิลปินสาวด้วยเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้อาการเหมือนคนผู้ป่วยจิตเวชค่ะแล้วที่สำคัญไม่ยอมรับใดๆยังยอกยอนด้วยของหายหรือเปล่าล่ะมีอะไรเสียหายไหมล่ะ เหมือนรู้กฎหมายที่ตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรผิดก็เอาโทษเขาไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาไปจริงๆนะคะแต่มันน่าห่วงตรงที่ว่ามันเป็นรีสอร์ทไงมันเป็นแหล่งที่เรียกว่าต้องปลอดภัยในระดับหนึ่งนะถ้าไม่ปลอดภัยอ่ะลูกค้าเขาก็ไม่มั่นใจสิข่าวใหญ่ของเรานำเสนอไปแล้วนะคะว่ารีสอร์ทแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็คืออำเภอเสรภูมินะคะแล้วผู้หญิงคนที่ไปพักอ่ะเขาเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือมีผู้ชายอ่ะค่ะที่อยู่ในวงกลมตรงเนี้ยครับเขาไปส่องห้องของเธอแล้วขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของทางรีสอร์ทอ้าวมันส่องทุกช่องเลยทุกห้องเลยส่องทำไมน่าแปลกใจแล้วในมือยังถือโทรศัพท์มือถืออ่ะ 4-5 เครื่องด้วยล่าสุดค่ะเราติดต่อผู้เสียหายได้แล้วนะคะเธอชื่อว่าคุณอารีรัตน์อ้อมนอกเธอเป็นศิลปินค่ะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะมาพักที่รีสอร์ทนี้เพราะว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปทำธุระแถวนั้นแต่เช้าเลยตอนแรกอ่ะเธอไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันจะมีอะไรผิดปกติแต่พออาบน้ำเสร็จได้ยินเสียงเหมือนกันว่าฝนมันกำลังตกหนักก็เลยเปิดม่านของห้องพักดูก็ดูรถของตัวเองที่จอดด้านนอกแต่ตกใจเลยค่ะคุณผู้ชมจะดูรถเจอหน้าผู้ชายคนนี้มันส่องมาพอดีเลยตกใจไหมล่ะจังหวะนั้นน่าจะตกใจทั้งคู่ตกใจทั้งคู่คือคนที่มาส่องก็คงไม่คิดว่าเขาจะเปิดม่านมาดูนะคะอีกฝ่ายพอรู้ว่าถูกจับได้ก็เดินออกไปจากจุดนั้นทันทีแต่เธอเริ่มไม่ปลอดภัยละก็เลยโทรไปบอกของรีสอร์ทขอให้ช่วยตามหาผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมแล้วก็ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยว่าผู้ชายคนนี้มายืนทำอะไรมาส่องห้องเธอทำไมครับทีนี้ค่ะพอดูภาพจากกล้องวงจรปิดผลปรากฏว่าไม่ได้ส่องห้องเธอคนเดียวไงไปส่องห้องพักทุกห้องเลยอ่ะเดินไปทั่วเลยนะเออน่าแปลกไม่ปลอดภัยละโทรแจ้งตำรวจดีกว่านะคะพอตำรวจมาถึงอะค่ะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินกลับไปที่ห้องพักของตัวเองแต่ไม่ยอมเข้าห้องแล้วก็ปิดไฟเอาไว้มืดเลยแล้วผู้ชายคนนี้ไปนั่งแอบอยู่ริมพุ่มไม้อะตำรวจมาถึงก็เปิดไฟให้สว่างค่ะแล้วก็เดินไปหาผู้ชายที่นั่งแอบอยู่ริมพุ่มไม้ก็พยายามเจอตัวก็จะพยายามคุยอะเพื่อเจอตัวแล้วอะว่ามาทำอะไรคุณมีอะไรที่จะไปขโมยเขาหรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณรู้จักเขาไหมเขาตีมื่นนะคะแล้วก็ผมยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะคุณเสียหายตรงไหนหรอคุณมีของอะไรหายหรือเปล่าล่ะแบบนี้ทีนี้ผู้เสียหายเองก็เลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูให้ยืนยันพฤติกรรมก็คุณน่ะแปลกไงผิดปกติไงคุณเที่ยวไปสองห้องนั้นห้องนี้ไปทั่วสุดท้ายก็ยังคงตีมื่นแล้วก็ไม่ยอมรับผิดใดๆค่ะคุณอารีรัตน์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยท่าทางเขามีพิรุธอีกอย่างนึงถือโทรศัพท์มือถือ 4-5 เครื่องอยู่ในมืออ่ะทีนี้ใส่เนาะมีแค่2เครื่องเนี่ยก็มากพอแล้วเก็บจะรัดตัวขนาดนั้นเลยจะมีทำไมต้อง 4-5 เครื่องส่วนคนที่มากับผู้ชายที่มาแอบส่องเนี่ยเป็นผู้ชายเหมือนกันนะช่วยกันปฏิเสธอ่ะรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าทีนี้ทางรีสอร์ทก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยมาพักที่นี่ก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีการตรวจสอบพฤติกรรมว่าก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือไม่แต่พอมันเป็นเรื่องเป็นราวเราจับโป๊กเขาได้ผลปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ถูกไล่ออกจากรีสอร์ทนะคะก็พักกันต่อละค่ะเธอบอกว่าเธอไม่สบายใจในเมื่อเขาพักต่อฉันไม่พักแล้วค่ะครับฉันก็เช็คเอาท์คืนนั้นเลยไปอยู่ที่อื่นไปหาที่พักใหม่ดีกว่าแล้วก็เข้าแจ้งความคือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกตัวของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันนี้ล่ะค่ะแต่ถ้าไม่มาเดี๋ยวก็คงจะออกหมายเรียกกันต่อไปคุณอารีรัตน์อยากให้ตำรวจไปดูไงไอ้โทรศัพท์มือถือ 4-5 เครื่องอ่ะพกมามันผิดปกติแอบถ่ายคลิปอะไรไหมเนาะมีอะไรเชื่อมโยงหรือเปล่าแบบนี้ค่ะโอ้ยแบบนี้อันตรายนะฮะจริงๆไม่น่าเชื่อรีสอร์ทปล่อยให้นอนต่อนะ